สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างป็อกเก็ตเฮ้าส์ภายใน1วินาทีฮะ huh? นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ป็อกเก็ตเฮ้าส์ที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับป็อกเก็ตเฮ้าส์มันก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่มีความกว้างแค่9บล็อกนะครับเนี่ยกาบล็อกเนี่ย1 2 3เนี่ยนะครับมีความกว้างแค่นี้นะครับเนี่ยความสูงมันจะประมาณนี้มั้งเออไม่ดิมันสูงแค่ประมาณนี้มั้งรู้สึกนะเออก็คือมันเป็นบ้านแบบยังไงอ่ะอธิบายยากแฮะมันเป็นบ้านแบบที่มันมีขนาดเล็กมากอ่ะแต่ว่ามันมีทุกอย่างเลยเว้ยเออมันจะมีทุกอย่างภายในบ้านหลังเนี้ยเออไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเอนชานเตียงนอนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มผักเออแล้วก็พวกอะไรอ่ะกล่องจุกบ็อกอ่ะเนี่ยจุกบ็อกพวกหีบพวกเตาเผากล่องโครงกล่องครับคือเอาง่ายๆเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมอยู่ในบ้านหลังนี้หมดเลยแต่ความกว้างมันแค่เนี้ยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยมันมีแค่นี้เว้ยเออมันเป็นไปได้ยังไงวะนะครับโอเคก็น่าจะพอรู้จักกันนะครับบางคนอาจจะรู้จักแหละเชื่อผมดิแต่บางคนก็งงครับเว้ยบ้านอะไรวะทำไมมันคือบ้านมันมีขนาดแค่นี้แต่ไม่เชื่อว่ามันจะมีเตียงมีโต๊ะเอ็นชานมีฟาร์มผักมีกล่องโน้ตกล่องเพลงอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะครับอืมนะโอเคคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็ลองจินตนาการเอานะฮะโอเคก็ถามว่ามันสร้างยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับและต้องขอบอกก่อนว่าไอ้ Pocket House ที่ผมพูดถึงเนี่ยไอ้ที่ว่าสร้างหรือวิเนี่ยมันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่ม็อดที่แบบว่าเป็นเบาะเป็นไอเทมมาใช่ไหมแล้วก็วางที่พื้นปั๊บบ้านมันจะโตให้เลยไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ม็อดนะเออแต่มันก็คือ Command Block นั่นเองนะครับผมนะโอเคมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะครับแต่วิธีการสร้างของมันก็คือโปะเอาวางกดคลิกขวาที่พื้นมันก็จะเป็นบ้านให้แล้วนะครับนะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมาก่อนนะครับผมโอเคคอมมานด์บล็อกนะจึ๊บ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 โอเคแล้วก็วางบล็อกไปฟึบแล้วก็เอาคอมมานด์บล็อกนี้ใส่ไปครับโดยที่คอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ description นะครับนะโอเคแล้วก็กดดันครับปั๊บนี่ครับโดนี่ครับมาแล้วเว้ยเห็นไหมนี่ครับมันก็จะขึ้นว่า Pocket Building in Minecraft 1.9 นะครับผมนะเป็นของ The Red Engineer เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับคอมมานด์บล็อกนี้มีชื่อว่า Pocket Building นะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่บ้านหรอกมันจะมีพวกพวกถ้ำเหมืองอะไรเงี้ยแล้วก็พวกฐานทัพอะไรเงี้ยนะครับนะมันจะมีประมาณ3อย่างได้นะครับโอเคมาก็กดที่ขวาที่ป้ายนี้เลยครับไอเทมเนี่ยปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นบอกครับว่าให้เราเนี่ยโยนไดมอนด์บล็อกแล้วก็บล็อกอีก1บล็อกนะครับทูคราฟป็อกเก็ตเฮ้าส์ลองดูไดมอนด์บล็อกฟึบนี่ครับได้แล้วนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ฮะมันก็จะเป็นไข่แบบนี้นะครับนะเขียนว่าป็อกเก็ตเฮ้าส์นะโอเคอันนี้ก็คือบ้านที่ผมพูดถึงนี่แหละครับว่ามันเป็นบ้านที่แบบว่าคือความกว้างแม่งแค่นี้เนี่ยแค่นี้แต่มีทุกอย่างเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองดูปั๊บเป็นไงนี่นะครับ Pocket House ที่ผมพูดนะครับเน่เลยฮะความกว้างมันแค่9บล็อกเห็นไหมเออเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นป่ะเออนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแม่งเล็กมันเล็กมากๆเห็นไหมแต่มันเป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านนะเป็นบ้านที่แม่งแบบแม่ง
แม่งยังไงอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะครับมันอธิบายยากนะเออแต่ก็อย่างว่านะครับมันมีทุกอย่างเห็นมั้ยมีเตียงมีกล่องมีแท่นปรุงยามีอะไรเนี่ยแท่นเหล็กเออไอ้ทั้งไอ้บ้าไอ้คำไอ้ทั้งเหล็กนี่ผมเรียกผิดตั้งแต่ไอ้นี่แหละไอ้ซีรีส์ Minecraft เอาชีวิตเราบนอวกาศอ่ะเออผมเรียกเป็นแท่งเหล็กตลอดเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรครับเออนะแล้วก็จะมีดิสเพนเซอร์แล้วก็กล่องแล้วก็นี่กล่องโน้ตใช่ป่ะกล่องเพลงหรือกล่องโน้ตไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวเอนชานมีบันไดด้วยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมันเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนมันเรียกว่านะเออเดย์ไลท์เซนเซอร์ใช่ลืมชื่อไปเลยครับแล้วก็จะมีฟาร์มผักข้างบนเห็นไหมเออมีนี่แหละมีหม้อน้ำมีพิสตันมีกระจกมีฟาร์มมีกระบองเพชรด้วยนะฮะคือเรียกได้ว่ามีทุกอย่างเลยนะครับนั้นในบ้านหลังเดียวนะครับคือแม่งแบบแม่งชิวเกินนะครับแต่เป็นผมไม่อยู่หรอกบ้านมันมีขนาดเล็กแล้วมันไม่มีอะไรกั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเปราะบางมากถ้ามีตัวอะไรเข้ามาแล้วมันเบิดตู้มเนี่ยคือแบบจบเลยนะเว้ยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพ็อกเก็ตเฮาส์นั่นเองนะครับนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเอาจริงๆไม่ต้องใช้คอมมานด์บล็อกในการสร้างก็ได้เราจะสร้างของเราเองก็ได้แบบวางบล็อกทีละบล็อกอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคปะเอาทำไมไฟดับวะเดี๋ยวอ๋อเออเป็นกลางคืนนี่หว่าเออใช่มีไอ้นี่นี่หว่ามันมีไอ้นี่ครับ daylight sensor อยู่มันเลยทำให้ไฟเนี่ยดับนะครับเดี๋ยวลองปรับเป็นกลางวันดิเออ0โอเคมันโอ้โหเรียกได้ว่าระบบของบ้านหลังนี้เนี่ยแม่งครบจริงๆนะครับคือถ้ามันกลางคืนปั๊บไฟก็จะดับปึ๊บเลยนะครับระบบแม่งครบจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูpocket fort นะครับผมโอเคนี่ครับให้เราโยน diamond block 1บล็อกแล้วก็ iron pickaxe ถูกครับเอ้ยผิดอัน diamond block แล้วก็อะไรเนี่ยชิลถูกครับpocket fort นะครับ fort แปลว่าฐานทัพนั่นเองนะครับผมเป็นฐานอะไรเงี้ย fort นะครับ fort เออนะครับเป็นฐานใช่มั้ยฐานแล้วก็เอาโล่ไปโล่เนี่ยฟึบนี่ครับ pocket fort นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลองวางดูดิว่ามันจะเป็นไงภายใน1วิฟึบนี่ครับนะ pocket fort นะครับนะเป็นข้างบนมันจะมีเป็นไข่ remove ด้วยใช่ไหมอันนี้มีเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองปรับเป็นโอ้แล้วแม่งทำงานวะ daylight sensor มันทำงานมันมีกล่องเปล่าวะเดี๋ยวมีไข่ป่ะไข่ที่แปลว่าลบไอ้เนี่ยออกอ่ะมันมีมาป่ะวะไม่มีเหรออ๋อนี่ครับนี่เราจะออกก็ได้นะเนี่ยมันจะเขียนว่า remove pocket house นะครับก็เลยก็คลิกขวาไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวลองดูดิเนี่ยครับแค่คลิกขวามันก็จะหายแล้วครับนะนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็ทุบไปนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนี้ดีกว่าข้างบนก็จะเป็นไข่ remove ใช่ไหมนี่ครับข้างบนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมาดูระบบการทำงานของไอ้นี่ดีกว่าน่าสนใจว่ะนะอ๋อนี่ไงมันเป็นป้อมใช่ไหมตามชื่อเลยครับเป็นป้อมเออเรียกว่าป้อมก็ได้ก็จะมีแท่นปรุงยาเนาะแล้วก็ทั้งเหล็กนี่ครับโอ้ยผมว่าอันนี้แม่งเพราะว่าฐานเนี้ยผมว่าสิ่งก่อสร้างเนี้ยอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นกว่าไอ้ pocket house อีกนะครับคือ pocket house แม่งแบบอารมณ์มันเหมือนยังไงอ่ะเหมือนคนไม่ใส่เสื้อเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรแบบว่ามากันอ่ะเออไม่มีอะไรมาล้อมแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่ใส่เสื้อครับอันนี้แบบเออมันยังพออบอุ่นหน่อยมันยังมีประตูทางออกเห็นไหมเนี่ยทางนี้มันก็ออกได้นะครับเราปีนมาปั๊บอ่ะนี่ไปลงเข้าไปนอนเนี่ยเออนะนี่นะเนี่ยโอ้โหอยู่สบายแน่นอนนะครับในนี้ก็จะมีหม้อน้ำแล้วก็เป็นทั้งเหล็กแล้วก็แท่นบงยาแล้วก็ตัวอินชานนะครับโอเคแล้วข้างบนก็จะมีเป็นอะไรอ่ะเป็นลาวาใช่ไหมเป็นดิสเพนเซอร์ติดลาวาเนาะนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวลองกดดูดิฟึบนี่ฮะ
ป็นไงระบบการป้องกันของที่นี่เอ้ยผมว่าแม่งยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่างงี้มันก็ท่วมดิเดี๋ยวอ้าวโอ้แม่งท่วมไอ้นี่ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวแล้วเวลาออกบ้านออกไงวะเนี่ยฮัลโหลเอ้ยไม่นะจริงๆไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้นะไอ้ตรงเนี้ยทำแบบรอบๆแค่นั้นก็พอแล้วครับอันนี้แม่งแบบยังไงไม่รู้อะนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบดิล็อกพ็อกเก็ตฟอร์ดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดสัก3ละอันนี้ไม่ต้องกดเอ้ยแต่มันปลอดภัยนะคือมันมีลาวากันไว้เห็นไหมรอบบ้านอะอะไรเงี้ยมันรู้สึกอบอุ่นนะครับบอกเลยแต่เวลาลงมันก็ลำบากหน่อยครับมันมีลาวาข้างล่างเห็นไหมเอ้ยผมว่าอย่างนี้มันจะดีกว่าเว้ยคือตรงเนี้ยจริงๆอย่าทำเลยดีกว่านะเนี่ยสมมติว่านี่คือบ้านเราใช่ไหมแล้วก็ไปหาอะไรมากั้นตรงนี้ไว้อะไม่ให้ลาวามันเข้าแล้วก็ขึ้นไปปั๊บแล้วก็นอนเนี่ยปิดแบบปิดตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ก็ยังได้แล้วเราก็ลงไปนอนฟึบเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเปิดปิดได้ครับเป็นทางเป็นประตูทางออกแล้วที่เหลือก็ให้ลาวามันท่วมไปครับคือแบบเป็นระบบป้องกันนะแต่ระบบป้องกันเขาก็ดีเยี่ยมนะครับนะมันดีเยี่ยมจนที่แบบว่าไอประตูหน้าบ้านมันก็ติดตั้งไว้เนาะนะครับแล้วไฟลาวามันก็ท่วมอ่ะนะโอเคอันสุดท้ายครับมันก็จะเป็นเป็นพ็อกเก็ตไมล์นะครับนะหรือว่าเป็นถ้ำนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะต้องโยนบล็อกเพชรแล้วก็ไอรอนพิกแอคไปฟึบมันก็จะเด้งมาครับพ็อกเก็ตไมล์นะจ๊ะแล้วก็ลองวางดูฟึบเป็นไงคนเล็กอ่ะแม่งเล็กมากอ่ะนะครับนี่เลยอันนี้คืออุ้ยแต่เดี๋ยวตกเหมือนทางลงไปในเหมือนทางลงไปขุดถ้ำมั้งเนี่ยนะก็จะมีพวกไอเทมฮอปเปอร์เหรอแล้วก็เตาเผานะโอเคอ๋อมันเป็นแค่ทางใช่ไหมมันลงไปลึกแค่ไหนวะอู้แม่งลึกมาจนถึงตรงนี้เลยวะเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะแต่ก็ดีอ่ะคือเราไม่ต้องมานั่งขุดแบบยาวๆดิ่งๆอันนี้ก็คือนี่ไปเลยวางบล็อกปั๊บแม่งไอ้นี่ให้เลยแม่งขุดให้เลยเห็นไหมเจ๊เห็นปะเนี่ยมันก็จะดำดิ่งลงไปเลยครับเห็นปะสุดยอดปะล่ะเนี่ยทะลุลงมาข้างล่างเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสมบัติไอ้ถุยสำหรับ Command Rock Pocket Building นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งก่อสร้าง3อย่างนี้นะเล็กปะล่ะไม่ต้องใช้อะไรเยอะด้วยนะขอแค่ความอยู่รอดก็พอนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ